ัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนาะได้เวลาอาหารลูกก้อนแล้วค่ะลูกก้อนของพี่นาได้เวลาที่จะกินอาหารแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้พี่นาจะมาบอกทุกขั้นตอนนะวิธีการเลี้ยงลูกก้อนของพี่นาเนาะตั้งแต่เริ่มปรุงอาหารลูกก้อนเลยนะคะว่าพี่นาทำอย่างไรนะเดี๋ยวมาชมพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ค่ะพี่นาใช้อาหารลูกป้อนตัวนี้นะคะพี่นาว่าเขาก็โอเคนะทั้งราคาทั้งสารอาหารนกลูกนกกินเข้าไปแล้วแข็งแรงอ้วนท้วนทุกตัวนะคะไม่มีเป็นอะไรเลยจ้ะเดี๋ยวมาดูวิธีการผสมอาหารให้ลูกป้อนของพี่นานะคะค่ะพี่นาก็ตักอาหารมาประมาณนี้นะคะไม่ต้องเอามาเยอะนะคะเอามาเยอะจัดเดี๋ยวเขาจะกินไม่หมดก็จะบูดนะคะแล้วก็อันนี้พี่นาใช้น้ำร้อนต้มสุกนะคะเทใส่ลงไปนะแล้วก็คนให้แบบว่าให้สุกค่ะให้แตกตัวละลายกันดีนะคะจะต้มน้ำร้อนไว้ใส่กระติกน้ำร้อนไว้ตลอดเลยทุกคนได้ยินเสียงไหมคะโอ้โหถึงเวลาเนี่ยแบบพี่นาจะดูกระเพาะของเขานะเพราะกระเพาะเขาไม่มีอาหารแล้วพี่นาก็จะให้เขาเวลาเขาตอนหิวนะคะจะไม่ได้กำหนดวันหนึ่งกี่มื้อนะสำหรับลูกก้อนบางทีกลางคืนดึกดื่นเขาเรียกร้องที่จะกินพี่นาก็ออกมาดูเขานะคะพออาหารสุกแบบนี้นะเนี่ยใส่น้ำร้อนสุกอย่างนี้นะอันนี้พี่นาก็จะเตรียมน้ำสุกน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะน้ำต้มสุกเย็นแล้วนะคะเอามาผสมลงไปเพื่อที่ลูกนกจะได้ไม่ต้องรอนะคะเพราะว่าอาหารเนี่ยมันร้อนนะคะใส่น้ำต้มสุกลงไปนะพี่นาก็คนเดี๋ยวลูกเดี๋ยวโอ้กินหน้าดูเลยค่ะก็การผสมก็ไม่ต้องให้แข็งเกินไปแล้วก็ไม่ต้องให้เหลวเกินไปนะคะคือกำลังแบบว่าพอดีเลยในแบบนี้กำลังพอดีเลยนั่นแหละเหลวไปก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่น้ำนะแข็งไปลูกนกก็จะแบบว่ากินลำบากนะคะเนี่ยพายประมาณนี้เลยเหมือนกับแบบว่าสังเกตเวลาแม่เขาขย้อนออกมาให้นะมันก็จะแบบเหลวๆอย่างนี้นะจ้ะมาป้อนกันเลยค่ะนั่งแบบนี้เลยพี่นานั่งแบบสบายๆแบบนี้เลยค่ะนี่แมงวันหลงมาจากไหนหนึ่งตัวสงสัยจะได้กลิ่นนะคะได้กลิ่นอาหารเนี่ยลูกนกชุดนี้เนาะก็มีอันนี้จะเป็นสีฟ้าๆนะนอกนั้นก็จะเป็นสีเขียวนะคะเขียวทั้งหมดเลยจ้ะเดี๋ยวมาป้อนพร้อมๆกันเลยเนาะมาตัวไหนหิวที่สุดดูแล้วตัวไหนหิวที่สุดนี่ตัวนี้หิวที่สุดแน่เลยเพราะว่าไล่จิกชาวบ้านเขาอยู่เนาะใช่ไหมนี่หิวสุดใช่ไหมไม่หิวตัวนี้หิวสุดเพราะตัวนี้ท้องแบนกว่านะตัวนี้ท้องแบนมาลูกมาก็มือพี่นาเย็นนะคะเพราะว่าอยู่ในห้องแอร์เนาะเวลาจะป้อนลูกนกก็เอากระดาษหุ้มเขาสักหน่อยนึงนะเวลาเขากินเขาจะได้ไม่มีความรู้สึกว่าหนาวนะคะมาลูกมานี่กินแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมิดกินไวมากเลยนะผสมนี่กำลังอุ่นเลยนะคะไม่ร้อนนะคะอุ่นแบบว่านี้จริงๆเลยเนี่ยวิธีการจะดูว่าร้อนขนาดไหนเราก็เทใส่มือตัวเองแบบนี้นะเนี่ยไม่ร้อนค่ะเทใส่มือตัวเองแบบนี้นะเพราะหลังมือจะรับความรู้สึกได้ไวกว่าเนาะเนี่ยเทออกมาเนี่ยไม่ร้อนค่ะใช้ได้ใช้แบบเดียวกับการเลี้ยงเด็กเลยค่ะเวลาเราชงนมให้ลูกเนาะเราอยากรู้ว่านมร้อนขนาดไหนเราก็เทใส่หลังมือตัวเองนะ
สำหรับพี่นานะก็จะรู้ว่าเออกำลังดีนะเย็นมากไปก็ไม่ดีนะเพราะว่าเขากินเข้าไปแล้วก็จะทำให้เขาหนาวอ่ะประมาณนั้นเย็นมากก็หนาวไปช่วงนี้พี่นาก็ไม่ได้อบไฟให้เขานะในการที่พี่นานำเขามานอนในบ้านนะก็คือทำรังให้เขานอนอุ่นๆนะเพราะว่าหน้านี้ไม่ใช่หน้าหนาวเนาะหน้าร้อนก็เอาเหมือนกับแบบว่าอุณหภูมิอยู่ที่รังเขาเลยค่ะตัวนี้กินช้าค่ะตัวนี้กินช้าตัวอื่นก็รอคิวไปก่อนเวลาใส่ให้เขาแบบนี้นะต้องดูจมูกเขาด้วยนะอย่าโดนจมูกเขานะคะพี่นาจะรู้จังหวะบางคนเขาก็จะใช้เขาจะใช้สายไอ้ไส้ไก่ใช่ไหมแต่พี่นาไม่เอาไส้ไก่บางทีเราแบบว่ามีอาหารตกค้างบ้างอะไรบ้างนะมันจะทำให้นกท้องเสียได้เนาะสำหรับพี่นะพี่คิดแบบนั้นเนาะพี่ใช้ช้อนแบบนี้นะเวลาล้างก็ใช้น้ำร้อนล้างให้เอี่ยมคว่ำไว้เลยนะมื้อต่อไปก็สามารถที่จะนำมาป้อนได้เลยไม่ใส่อาหารคาวไว้ในถ้วยนะบางทีมันบูดอ่ะลูกนกก็จะท้องเสียได้นะคะยังอันนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่อีกนิดนึงนะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอกันนะกินเข้าไปลูกตัวนี้เขาจะกินช้านะก็ไม่ช้าเท่าไหร่นะเนี่ยมิบจ้ะเนี่ยพี่นาคงไม่ได้ให้ดูทุกตัวเนาะเดี๋ยวจะคลิปยาวไปเนาะเนี่ยก็วิธีการผสมอาหารป้อนลูกป้อนของพี่นาก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วพี่นาก็ใช้อาหารประมาณเนี้ยราคาก็ไม่ถูกไม่แพงนะไม่ใช่หรอกแถวบ้านพี่นามีตัวนี้ขายตัวเดียวด้วยมีอาหารลูกป้อนยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวเนาะเขานำมาขายมันก็สะดวกกับการที่พี่นาซื้อพี่นาก็เลยซื้อมาป้อนเขาลูกนกกินเข้าไปก็อ้วนท้วนแข็งแรงดีนะเพราะว่ากินยี่ห้อนี้มาหลายรุ่นแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยเนาะเนี่ยอึ๊บอ้าวเนี่ยอิ่มแล้วค่ะเนี่ยดูนะดูกระเพาะแบบนี้ก็คืออิ่มแล้วนะคะเนี่ยอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกสักตัวหนึ่งนะตัวนี้คือเจ้าลีลานั่นแหละลีลาตัวนี้พี่นาจะแบบรักนะตัวนี้น่ารักมากเลยตัวนี้ไม่อ่อนนะไม่อ่อนเขาจะชอบเดาะปากก็เวลาเขาจะกินอาหารเขาจะแบบอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเขากินง่ายเขาโตแล้วค่ะเขาเริ่มโตแล้วตัวนี้โตกว่าเขานะเพราะตัวนี้เป็นอีกแม่หนึ่งแม่ของเขาอ่ะตัวนี้เป็นตัวเล็กในรังนะคะแล้วแม่ของเขาก็ไข่แล้วค่ะไม่สนใจที่จะป้อนเขาแล้วเพราะว่าเขาโตช้ากว่าคนอื่นตัวอื่นเนาะพี่นาก็เลยนำเขามาเลี้ยงเองโตแล้วค่ะมาเลี้ยงตั้งแต่ยังไม่มีขนเลยนะยังไม่มีขนหนามขึ้นเท่าไหร่เลยแต่ตัวนี้ขนเต็มตัวแล้วนะคะตัวนี้จะโตกว่าเขานะตัวนี้จะกินง่ายเห็นไหมอ๋อพี่นาจะพูดถึงเจ้าแห้งให้ฟังนะคะเดี๋ยวนี้แห้งเขาไปอยู่รวมกับตัวอื่นแล้วนะคะแห้งสามารถที่จะกินอาหารกินมิลเล็ตกินอะไรแกะเปลือกได้แล้วนะสำหรับแห้งเนาะก็หมดห่วงไปหนึ่งตัวนะคะใครอยากลดความอ้วนนะพี่นาแนะนำให้ซื้อลูกป้อนมาเลี้ยงได้เลย เพราะว่าจะต้องตื่นมาดูเขาอ่ะเหมือนกับเรามีลูกอ่อนเลยอ่ะฉะนั้นแล้วมันจะนอนไม่เต็มที่นะก็ทำให้ผอมช่วงนี้พี่นาก็ผอมเลยผอมจริงๆเลยนะเสื้อผ้าที่เคยใส่ได้ก็หลวมไปหมดเลยค่ะเพราะว่าเลี้ยงลูกป้อนติดต่อกันนานนี่โอ้ยอันนี้ไม่ไหวแล้วค่ะนี่ดูท้องสิท้องขนาดนี้เลยค่ะพี่นาก็มาทำคลิปสั้นๆเนาะมาให้ดูอาหารลูกป้อนแล้วก็วิธีการผสมอาหารนะคะจ้าเดี๋ยวพบกับพี่นาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ของพี่นาก็ฝากกดติดตามนะเป็นกำลังใจให้บ้านสวนฟาร์มด้วยเนาะ
ยังไงพี่นาก็ไม่ทิ้งสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วนะคะต้องลงคลิปอยู่ให้ดูอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะตราบใดที่ยังมี FC เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะ